กระหม่อมเสด็จทรงงานที่เมืองคานแต่ไม่ได้เดินพรมแดงเพราะไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยจะเสด็จไปทรงประกอบพระกรณียกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยในงานไทยไนโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์ภาพและข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าสวัสดีตอนเช้าวันพุธคืนนี้จะไปทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสณเมืองคานซึ่งอยู่ตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสในแถบชายฝั่งบริเวณที่เรียกว่าลิเวล่าเราไปงานภาพยนตร์คานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2019รูปที่แชร์กันในวันนี้ยังเป็นชุดที่ถ่ายกับ To Be Number One Idol ปีที่9ทั้ง16คนเราก็ทำผมทรงลิซ่าแบ็คพิงค์อีกทีหนึ่งแต่ก็ยังร้องเพลงของเขาไม่ได้เลยเพราะเพลงเขาเป็นภาษาเกาหลียากนิดหน่อยไปฝรั่งเศสก็จะถ่ายรูปสวยๆมาฝากแต่ก็ไม่ได้ไปเดินพรมแดงหรอกนะเพราะไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยเราต้องไปทำงานส่งเสริมธุรกิจบันเทิงที่บูธและที่งานไทยไนฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ